ครับผมรายการพีซ่ากลับซอสท่านพบประชาชนวันนี้เรามีวิธีการนำเสนอวิธีการรับประทานอาหารทางภาคเหนือครับแอคชั่นครับอ๋อเวียดนามครับอันนี้เป็นอาหารที่อะแดปมาจากอาหารอะแดปแปลว่าอะไรครับอะแดปอะแดปมาจากอะแดปแปลว่าการประยุกต์ครับผมก็คือเรามีผักให้เลือก2 อย่างก็คือผักกาดหอมกับใบกะหล่ำปลีนะครับกาดเวจจี้ครับแล้วก็พวกเครื่องเคียงทั้งหลายแหล่ก็อย่างเช่นใบโหระพาผักชีใบยาวผักชีฝรั่งนะครับอันนี้ผักชีฝรั่งแปลกใจมากเพราะฝรั่งไม่เคยมีฝรั่งถามว่า what this is คนไทยบอกว่าผักชีมึงฝรั่งเลยบอกโอ้ parsley โอเคเนี่ยครับเป็นที่มาของชื่อพัสลี่ครับครับพัสลี่วิธีการกินที่ถูกต้องเราก็จะมีผักเครื่องเคียงแล้วก็เนื้อ3อย่าง2อย่าง3อย่างแล้วแต่นะครับอันนี้เป็นเนื้อหมูน้ำต้นทานไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นน้ำจิ้มแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อไก่นะครับอันนี้เป็นชิคเก้นมีทครับอ่าฮะทีนี้เราก็จะเลือกเอาเส้นก่อนแล้วกันเส้นวางนี่เป็นนูดเดิลครับเส้นเราสามารถเลือกใช้เส้นหมี่หรือว่าเส้นขนมจีนก็ได้นะครับเส้นวางเสร็จปุ๊บเดิมเวจจี้ครับแล้วก็ผมชอบกินหมูครับเดินไปพุทธสมิธครับปาร์ติชับครับเรสซิ่งครับแล้วก็ผมเอาน้ำจิ้มใส่ครับเป็นพุทธสมเป็นซีฟู้ดครับแต่ว่าซีซันนิ่งครับแต่ว่ามันจะผสมกับกระเทียมในปริมาณที่เพิ่มขึ้น2เท่าจากน้ำจิ้มซีฟู้ดทั่วไปครับ it's already consists of garlic ครับใส่ผักครับแล้วก็อันนี้บิดใส่ได้เลยครับวิธีการกินก็คือจับยัดใส่ปากครับกินเข้าไปเลยครับนี่คือการสวาปามใช่ไหมครับหลังจากที่เขาได้รับประทานไปแล้วนั้นเขาก็เริ่มหายใจไม่ทันครับโทนี่ไม่มาครับวันนี้ฝากเลยโทนี่มาครับพี่บอลบอกว่าห้ามพูดเวลามีอะไรอยู่ในปากเพราะมันเสียมารยาทครับตอนนี้ก็ทำอยู่ครับอ๋อจริงเหรอครับเจ้าคุณแม่เห็นเจ้าแม่ร้องเลยสำหรับคำต่อไปนะครับให้กับคุณอดัมครับคุณอดัมเป็นฝรั่งผมว่าแนะนำเป็นผักกาดหอมนะฮะ This for them นะครับผักกาดหอมหรือผักกาดสลัดบ้านเราเราก็เหมือนเดิมครับจับนี่เข้าไปอันนี้ลองทำให้น้องต้นทานดูนะครับครับพี่ชุก This video ครับ for them In order to you cannot came to my house ครับอันนี้ลองทำให้น้องต้นทานดูครับอันนี้ this for น้องต้นครับน้องต้นครับ say hi ครับต้องรองนะครับโอ้น้องต้นจับพี่ my god จับพี่แล้วก็เข้าปากคำเดียวเลยครับยืดเลยตึ๊ดลองไหมโอ้คริสปี้ครับอร่อยผักทั้งนั้นเลยโอ้ครับให้คนไทยมั้งไหมครับได้ครับเดี๋ยวจะลองทำให้คนไทยผมจะเน้นผักชีใบยาวเพราะตัวค่อนข้างยาวครับยาวทั้งหมดครับเน้นผักชีใบยาว2 อันเลยทีเดียวเอาลองครับแต่ว่าอันนั้นมีอย่างเดียวที่สั้นครับทุกวันนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าสั้นนั่นเองใส่ผักเยอะๆครับหมูนิดเดียวพอหมูแล้วกันเดี๋ยวแยกช้อนก่อนลืมแยกแต่เมื่อกี้ช้อนที่เรากินหมูกับหยิบไก่นี่ให้น้องต้นนี่อันเดียวกันนะครับคนละอันครับมองไม่ทันหรอกครับผมเปลี่ยนเร็วมากครับ we need to separate the spoon นะครับ for มุสลิมครับผมไก่ต้องร้อนแรงเผ็ดร้อน this is for พี่ไก่ครับต้นจับต้องนี่นะครับการยิงของพี่ไก่ชูนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเต็มชูนี่ครับ you don't come นะครับI have a คำครับคำใหญ่มากเลยครับสั่งก็ไม่ได้ครับกินเป็นอย่างนี้กันทั้งหมดกรุบโอ้ my god โอ้นี่อีกแล้วระหว่างที่เขาเผลอกันผมกะว่าผมจะมาแบบไม่ทันผมจริงๆผมชอบกินกะหล่ำมากกว่าไม่ต้องกลัวครับกล้วยใส่น้ำจิ้มไปแล้วกล้วยกินไหมเอาหมี่ผงรสชาติเป็นยังไงบ้างครับกูสเทสครับบัตเตอร์คลีนครับ
เสร็จกูเทส but not clean ครับ not clean enough look at his hand ครับเล็บแผ่นอ๋อเล็บแผ่น he just came out from the toilet ครับบายบายครับไว้กูให้กินหมี่กับหมูทอดก็ได้อร่อยเดี๋ยวจับหมี่ไปอีกกินผักไหมปกติมีคนถามน้องต้นว่า someone asked น้องต้นแดดกูกินเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมครับฮะ how would น้องต้น get better on his face ครับไอ้เนาะทำไมน้องต้นถึงรออย่างนี้ครับแน่นอนอยู่แล้วเขากินวิตามินลำข้าวสกัดนี่เองครับซินฮ่าครับซินโอ้ยเพื่อนเพบายบายครับหมูบายบายเราจะกินกันเต็มที่ครับของเพียบเลยไม่มีคุณมาบายบายครับ